ฮ้อะไรอยู่ในกล่องอ่ะอ้าวแขกรับเชิญวันนี้ไงเจ้ากบวูล์ฟเวอรีนคุกกี้ไม่ชอบกบอ่ะเฮ้ยไม่ต้องกลัวกบเนี่ยคือคุณแฮร์รี่เองพร้อมชื่อแฮร์รี่ครับคุณแฮร์รี่เขามีความสามารถพิเศษเหมือนวูล์ฟเวอรีนในหนัง X-Men เลยล่ะทำไมงอกเล็บได้หรอแมวแถวบ้านคุกกี้ก็ทำได้อ่ะอย่าดูถูกผมแบบนั้นสิครับของแมวมันแค่พับเล็บแต่ของคุณแฮร์รี่เนี่ยเขาโหดกว่าเยอะขั้นแรกเขาจะเกร็งกล้ามเนื้อนะจนกระดูกนิ้วเนี่ยหักตะจากนั้นน่ะก็จะบังคับปลายแหลมของกระดูกที่หักๆนี่แหละให้มันแทงทะลุนิ้วของตัวเองออกมาแล้วก็ใช้เป็นกรงเล็บควนสตู้ Oh my godแต่อย่าเพิ่งคิดว่าคุณแฮร์รี่จะทำได้ทีเดียวแล้วก็เลี่ยงไปเลยนะเขาสามารถที่จะดึงกระดูกที่หักแล้วให้กลับเข้าที่แล้วก็สมานแผลรักษาตัวเองต่อจากนั้นได้เหมือนเวลาที่จิ้งจกหางขาดก็งอกใหม่ได้อะไรแบบนั้นแหละโอ้ไม่วูล์ฟเวอรีนจริงด้วยแถมเขายังมีขนปุยปุยอยู่สองข้างดูเหมือนคุณฮิวจ์แจ็คแมนในหนังด้วยนะกบพันนี้ก็เลยเป็นที่รู้จักกันในชื่อของแฮร์รี่ฟรอกที่แปลว่ากบขนปุยนั่นเองแฮร์รี่เอ๊ะแล้วมันมีขนไว้ทำไมอะอ้าวคุกกี้ถามแบบนี้แสดงว่าไม่เคยเกิดเป็นกบไม่เคยค่ะก็คือปกติเวลากบอยู่ใต้น้ำเนี่ยมันไม่ใช่ปลาใช่ไหมมันก็ไม่สามารถมีเหงือกที่หายใจได้แต่ขณะเดียวกันมันมีผิวหนังที่สามารถดูดซับออกซิเจนจากในน้ำได้แล้วนานๆทีค่อยโผล่หน้าขึ้นมาเหนือน้ำเพื่อสูดหายใจเข้าปอดอีกทีหนึ่งแต่ว่าพอมีขนเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวในการแลกเปลี่ยนอากาศทำให้เจ้ากบแฮร์รี่เนี่ยสามารถดำน้ำได้อึดขึ้นนั่นเองแล้วคุณแฮร์รี่เนี่ยยังมีญาติห่างๆตัวนึงด้วยนะที่มีสกิลลับงอกกระดูกออกมาเป็นอาวุธได้เหมือนกันขอแนะนำคุณกระทางครับผมชื่อกระทางครับกระทางเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าตัวนิวต์เป็นตระกูลเดียวกับพวกสลามันเดอร์นะคนไทยก็จะเรียกกระทางแต่ตัวเนี้ยชื่อว่าริปต์นิวต์อาจจะแปลได้ว่ากระทั่งซี่โครงหนามนะฮะเวลาโกรธเขาก็จะกางซี่โครงแล้วก็ทะลุออกมากลายเป็นหนามแหลมๆๆๆๆเรียงอยู่ที่ข้างลำตัวเท่านั้นยังไม่พอยังมีต่อมขับพิษออกมาชะโลมหนามพวกนี้อีกด้วยถ้าเกิดโดนเข้าไปแล้วก็ถึงตายได้เลยเท่เหมือนในหนังในการ์ตูนเลยคุกกี้ก็ทำได้สกิลพวกนี้เนี่ยนะเป็นตัวอย่างวิวัฒนาการที่น่าทึ่งมากเลยกว่าจะบรรลุวิชาเหล่านี้ได้ทั้งคุณแฮร์รี่ทั้งคุณกระทั่งเนี่ยต่างก็ต้องฝ่าฟันเอาตัวรอดมาไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยล้านปีจนกระทั่งสามารถมีอาวุธที่สัตว์ต่างๆเนี่ยเห็นแล้วต้องขยาดแต่ก็น่าเศร้านะเพราะว่าสุดท้ายก็ต้องมาแพ้ให้กับสปีชีส์ที่มาใหม่อย่างมนุษย์เราอยู่ดีทั้งถูกจับกินถูกทำลายที่อยู่อาศัยจะสูญพันธุ์เมื่อไหร่ก็ไม่รู้สัตว์ที่วิวัฒนาการจนกระทั่งเอาตัวรอดจากมนุษย์เราได้เนี่ยอันที่จริงก็มีเหมือนกันนะอย่างที่ญี่ปุ่นจะมีปูที่เรียกกันว่าปูซามูไรที่เขาตั้งชื่อนี้ก็เพราะว่าลายบนกระดองของมันเนี่ยเหมือนชุดเกาะซามูไรมากทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นปูศักดิ์สิทธิ์ก็เลยไม่ถูกจับมากินนะครับหรือในบ้านเราก็จะเห็นพวกกบเผือกกระปอมเผือกอะไรพวกนี้ถ้ามีคนจับได้แทนที่จะโดนกินก็จะเอามาขอหวยแทนก็ไม่แน่ว่านานๆเข้าสายพันธุ์พวกนี้อาจจะเป็นผู้อยู่รอดก็ได้นะรอดเพราะความมูเตลูสินะคะฝากกดไลค์กดติดตามวิดแคสและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ